ของสารคามบ่เคยมีคนเลี้ยงเลยใครผําบ่อดินมีแต่คนว่าเลี้ยงแล้วมันสิตายเฮาก็เลยมาลองเลี้ยงเบิ่งเพราะว่าจากที่ไปคุยกับฟาร์มอยู่นครปฐมราชบุรีนี่เขาจะเลี้ยงได้แต่ว่าทางอีสานบ่ค่อยมีคนเลี้ยงครับก็เลยเอามาลองเบิ่งที่นี่พอเอามาลองเบิ่งสิใส่ในบ่อแรกขุดบ่อแรกน้ําซึมขึ้นมาเม็ดนึงผมก็ปล่อยปลาเลยตายเบิดครับหมู่จากว่าน้ําอยู่นี่มันเข้มครับก็เลยมาปรับไปสูบน้ําจากห้วยมาใส่ที่นี่เฮาก็เลยลองเลี้ยงอันนี้ปีที่3แล้วครับก็เลยเลี้ยงแล้วที่นี่ก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาเป็นว่าเลี้ยงไข่ผําในบ่อพุ่นครับแล้วก็มาให้ปลากินมันก็สีมันงามครับสีงามแล้วก็โตเร็วก็เลยเป็นที่มาว่าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเดียวก็ได้ในประเทศไทยที่เลี้ยงปลาครับบ่อดินด้วยไข่ผําผสมกับอาหารเม็ดนะครับเดี๋ยวสิเบิ่งบ่นะครับปกติแล้วเฮาสิเคาะก่อนเด้มันไปเคาะให้มันเพื่อให้สัญญาณว่าสิให้อาหารละเด้อใช่มั้ยครับอันนี้สิเป็นไส้ประมาณ4เดือนครับประมาณ5นิ้วแล้วตัวดีครับตัดได้ดีครับซึ่งเฮากับมองว่ามันเป็นอีกอาชีพนึงที่ชาวบ้านเอาไปเฮ็ดได้ตอนนี้ก็เริ่มมีลูกฟาร์มทั้งกาฬสินธุ์ครับทั้งขอนแก่นจังหวัดเอสแล้วก็อยู่สารคามเฮาสารคามเฮามีในเมืองมีแก่ดําครับซึ่งวันเสาร์นี่ก็จะปล่อยให้ลูกฟาร์มมีแก่ดําซึ่งเขาก็ลงไปหาพันตัวครับหาพันตัวนี่คือเฮาก็สิสอนเขาทุกอย่างเลยว่าให้อาหารจังได๋บ่ต้องลึกเท่าใดกว้างเท่าใดแล้วก็ดูแลจังได๋ครับปกติแล้วน้ําเฮานี่คันปลาธรรมชาติอยู่ได้มันสิอยู่ได้ครับแต่ว่าก่อนสิไปปล่อยสิไปเช็คน้ําก่อนมันต้องประมาณค่าpHนะครับประมาณ7.5สิครับกลางๆมากสุดก็คือ8ครับเลี้ยงได้ต่ํากว่านี้สูงกว่านี้ปลาสิเริ่มนอกครับเอาสิเบิ่งก่อนครับบ่ได้พร้อมปุ๊บพอดีสิเลี้ยงได้เอาจังสิเอาปลาลงให้ครับตลาดการขายคือฟาร์มขอสิมารับเอาเลยคือตอนนี้มีตลาดชั่วๆมันก็เลยง่ายเพราะว่าเขาเลี้ยงเสร็จแล้ว6เดือนนี่เขาโทรมาเลยพร้อมขายไปถ่ายรูปมาว่าขนาดให้เบิ่งแน่ปกติ6เดือนนี่สิประมาณ10นิ้วครับ10นิ้วนี่คันได้ขนาด10นิ้วแล้วปุ๊บนี่เขาพร้อมมารับเลยเขาสิลากไปทั้งหมดครับแล้วก็แพ็คถุงไปส่งจุดจักเขาก็สิคัดตัวงามมันสิมีตัวงามอยู่ในบ่อนี่สิมีตัวขี้ลายลักลอยจนถึงตัวลักแพงเป็นพันก็มีซึ่งมันสิมีลายของมันครับมีลายของมันก็ลายมีพวกชั้นเกโชวาตันโจสิครับซื้อพวกนี้แหละเป็นซื้อของลายของมันครับสิมันสิหายากเขาก็สิค้าเอาไปเลยกับป่าที่แบบบ่ได้งามปานใดกับป่าที่งามไปค้ากันโดยบิดราคาใหม่ครับ